เร็วนะเข้ามาแล้วก็ถามกันได้เร็วนะสวัสดีครับนะคุณขวัญนะจัดมานะครับนะหนึ่งของขวัญนะหัวใจไอศครีมหัวใจส้มหมีอุ้มจัดมาใจนะเข้ามาแล้วก็ดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามนะในรอบนี้ก็ยังมีคนถามผมว่าอะไรรู้ไหมว่ามีคนถามว่าทำไมต้องเอาพระอิฐพระปูนทำไมต้องกราบพระอิฐพระปูนกันด้วยผมก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าตอนคุณไปวัดไปวาต่างๆนะสมัยเด็กๆคุณเห็นพระประธานโบสถ์ใช่ไหมทำไมเวลาพระเนี่ยเข้าโบสถ์จะต้องไปไหว้พระประธานก่อนเพราะถือแทนพระพุทธเจ้าเคยมีหลายคนนะที่ปรามาสนะไปตบหน้าพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะตบหน้าพระพุทธรูปพอไปตบหน้าพุทธรูปเสร็จตอนหลังก็บาปพระพุทธรูปใช่ไหมที่เป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์ใช่เป็นพระพุทธรูปจะสร้างเป็นรูปปั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปตบหน้ารูปปั้นปรากฏสุดท้ายตัวเองก็ปราชิกไงต้องหลุดจากความเป็นพระเป็นสมีเป็นสมีไหมเป็นเยอะนะคนแบบเชื่อมั่นในตัวเองจนตัวเองกลายเป็นสมีนะสมีเนี่ยมันถามว่าเป็นไงห่มเขียวใช่ไม่ได้ห่มเขียวหรอกห่มอะไรก็ได้สมีห่มได้หมดอ่ะจะห่มเป็นไหนอะไรก็ได้หมดอ่ะสมีนี่คือไม่เขามีอะไรกับผู้ชายอ่ะทั้งที่เป็นพระอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมีนะคือเป็นนอกศาสนาไปแต่แต่นี่หลังจากที่เขาทำแบบนั้นเป็น10ปีเลยนะเออเขาถึงได้รับโทษทันจากการกรรมยีกรรมที่เห็นได้ลูกตาก็คือกรรมจากการหลุดจากความเป็นสงฆ์แต่กรรมที่ยังไม่เห็นก็ลืมมหาเวจีนรกเรื่องปกติทำผิดกี่เท่าก็รับไปเต็มๆนับถือศาสนาอื่นพระสงฆ์จะตกนรกไหมเรานับถือศาสนาอื่นพระสงฆ์จะตกนรกไหมพระสงฆ์